แหนมแหนมค่ะวันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนแหนมพาเพื่อนเพื่อนมากินกะเพราเครื่องในไก่ค่ะผักก็มีนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะมีพริกหวานด้วยค่ะแล้วก็ผักเคียงนิดนิดนึงก็มีพริกทอดด้วยค่ะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเพราะข้างล่างไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แหนมเลยขึ้นมาข้างบนค่ะมาค่ะมากินด้วยกันน่ากินมากกว่าจะได้กินนะคะจนข้าวเริ่มเย็นละกินด้วยกันค่ะอร่อยมากเพราะว่าทำเองตำพริกแห้งผัดกับพริกแห้งนะคะก็มีตับมีกลิ่นที่ใส่เข้าไปไม่มีแตกแฮปเวอร กะเพราก็ไม่ค่อยมีค่ะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะกินอย่างเดียวให้พูดกับเขาคำใหญ่มากข้างล่างเด็กน้อยก็ยังไม่นอนค่ะพ่อก็ทำงานเลยต้องหนีขึ้นมาค่ะ
ผ็ดแล้วใส่พริกนิดเดียวเนี่ยผักเหลือค่ะเก็บกินให้หมดเลยเฮ้ยอืมพอมใส่เยอะก็ต้องเคลียร์ออกดีค่ะอืมอ่ะอิ่มมาก